กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมคิวรีวิวนะครับก็จะมารีวิวนะครับวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนถ่านนาฬิกานะครับ G-Shock นะครับรุ่น GA100 นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีนะครับตัวนี้ GA100 นะครับตัวนี้ถ่านหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา G-Shock กันนะครับด้วยถ่านตัวนี้นะครับถ่านรุ่น CR1220 นะครับ CR1220 นะครับเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับตัวนี้ก็มีขายตามร้านค้าในนาฬิกาทั่วไปนะครับร้านซ่อมนาฬิกานะครับก็มีขายนะครับหรือเพื่อนๆจะสั่งจากใน Shopee ก็มีนะครับตัวนี้นะครับก็ถ่านCR1220 นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับก็จะมี Panasonic Sony แล้วก็จะมีหลากหลายมากมายนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะไปหาซื้อมานะครับก็ถ้าเกิดดูคลิปแล้วเปลี่ยนเองได้ก็เราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับให้มันแพงด้วยนะครับ okay. อันนี้แพ็คนึงก็ไม่ถึง100นะครับแผงนึงเนี่ยมีประมาณ5ก้อนนะครับไม่ถึง100บาทนะครับผมลองไปหาดูกันได้นะครับใน Shopee ก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีไขควงนะครับไขควงเล็กๆนะครับสำหรับไขนะครับน็อตตัวนี้นะครับ4ตัวนี้ออกนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับจะมีน็อต4ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีการเราก็แกะน็อต4ตัวนี้ออกมาเลยนะครับถ่านเราเก็บไว้ก่อนนะครับนับแรกเราก็ไขน็อตนะครับออกทั้ง4ตัวเลยนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกมาหมดแล้วนะครับก็ให้เราเก็บไว้ดีๆนะครับระวังมันกระเด็นหายนะครับผมแล้วเราก็จะมาแกะฝานี่ออกกันเลยนะครับปึ๊บนี่ครับในฝานี่ก็จะมีโอริงนะครับโอริงของนาฬิกาอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในให้เราหาตัวคีบมาคีบออกนะครับตัวคีบเอามาคีบตัวนี้ออกนะครับตัวฝาที่ครอบมันไว้อยู่นะครับเอานี้นะครับคีบตัวนี้ออกมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับคีบออกมาแล้วก็วางไว้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเราก็มันจะมีตัวสปริงล็อกตัวนี้นะครับล็อกระหว่างตัวมันจะเป็นตัวถาดล็อกนะครับล็อกถ่านอยู่ข้างในนะครับให้เรากดนะครับนะครับออกแล้วนะครับจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้นะครับพอออกมาแล้วนะครับก็ให้เราเอาถ่านออกมานะครับอย่างนี้นะครับจับที่ตัวนาฬิกาด้วยนะครับเผื่อว่ามัน
ไหลออกมานะครับเผื่อตัวเรือนมันไหลออกมานะครับแล้วเคาะมาประมาณนี้นะครับก็ได้ฐานออกมาแล้วนะครับนี่ครับได้ฐานออกมาแล้วนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับ CR1220 นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนของใหม่ใส่กันเลยดีกว่านะครับนะครับแล้วเราก็มาเริ่มแกะฐานกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับการที่เราใช้ตัวคีบนะครับอาจจะทำให้ฐานนะครับกับไอตัวคีบเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กนะครับเราหนีบขั้วบวกขั้วลบด้วยกันนะครับมันอาจจะทำให้การสปาร์กันได้นะครับก็ให้เราใช้มือดีกว่านะครับใช้มือในการใส่เข้าไปในฐานนะครับในแป้นฐานนะครับนี่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับคืนตำแหน่งเดิมเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมนะครับใช้เล็บก็ได้ครับใครมีเล็บก็ใช้เล็บกดลงไปที่เดิมนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็นี่แหละเอาตัวเนี้ยมาใส่ได้เลยนะครับคืนที่เดิมนะครับก็ตรวจสอบดูนะครับว่ามีคราบสกปรกตรงไหนไหมโอลิงนะครับให้เราหาผ้ามาเช็ดนะครับผมหาผ้ามาเช็ดดีกว่านะครับใช้ทำความสะอาดโอลิงนะครับนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดโอลิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเอาตัวนี้นะครับใส่กลับไปที่เดิมนะครับนะครับหลังจากใส่โอลิงเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ฝาครอบลงไปเหมือนเดิมนะครับผมใส่ฝาครอบลงไปเหมือนเดิมนะนะครับลงล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝาเลยนะครับฝาด้วยนะครับนี่ให้ถูกทางนะครับดูนะครับว่านาฬิกาเนี่ยฝามันหันไปทางไหนนะครับนะครับหลังจากที่ใส่โอลิงเสร็จแล้วนะครับก็ให้รอใส่นะครับตัวของน็อตได้เลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ไขไปทีละตัวนะครับเพื่อให้มันแน่นเท่ากันทุกด้านนะครับแล้วก็ไขให้แน่นเลยนะครับทั้ง4ตัวนะครับแน่นแล้วนะครับหน้าตาออกมาก็ติดเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนฐานนาฬิกาเองนะครับแล้วก็ไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนนะครับอาจจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับที่ผมทำให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะไล่ตอบให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
บ๊ายบาย